ตอนนี้เราจะมาเทสตัวMemory Pack ของเครื่อง Datapack XL ก็บนโต๊ะเนี่ยมันจะมีอยู่3เครื่องก็คืออันนี้มันเป็นที่ชาร์จมันเป็นเครื่องของลูกค้าที่ส่งมาเช็คอันนี้เครื่องเดโมของบริษัทนะครับก็จะมี XL กับ XL 2นี่ไอ้ตัวนี้ยังเอาไปก่อนนะครับให้ดูว่าทีนี้ไอ้ตัว Transducer เนี่ยตัวนี้มันจะต่อสายไปมันจะมีซิมูเลเตอร์ป้อนสัญญาณออกมาเพื่อจำลองค่านิดหนึ่งครับตัว Memory Pack เนี่ยจะต้องนำไปรีเซ็ตกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็นำมาเสียบเพื่อเรคคอร์ดค่าเข้าไปทีนี้ผมจะเสียบเข้าไปก็คอยดูไฟนิดหนึ่งเสียบปุ๊บไฟกระพริบ5ครั้งนะก็คือตรงนี้ก็คือมันก็คอนเน็กได้นะคือสายเสยปกติดีอยู่ที่จอเข้าล็อกเกอร์เสร็จครับแล้วจะมีจอขึ้นตรงนี้นะครับเป็นเราจะดีเทคตัวนี้มันเป็นรุ่นเก่านะสายจะเป็นซีเรียลตรงนี้แล้วก็มาแปลงเข้าตัว USB ทีนะครับนี้มันดีเทคเจอแล้วนะครับก็จะเจอเครื่องอยู่ซีเรียลนัมเบอร์ตัวนี้ก็จะมีโชว์นิดหนึ่งโซนแบร์32ซีเรียลไม่มีนะครับโอเคทีนี้เราจะรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตนี่เราตั้ง5วินะครับตรงนี้แบตเตอรี่ก็ลดค่อนข้างจะไหวเพราะว่าอันนี้ผมขึ้นมาแล้วนะครับนี่ลงไปผมแค่รีเซ็ตไปทีเดียวนะก็ลงไป 5% นะครับก็อันนี้ผมตั้งเก็บ5วินะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็น8 channel นะครับเดี๋ยวกดรีเซ็ตเลยกดโอเคนะครับที่เครื่องนิดหนึ่งปกติเครื่องก็จะทำเป็นการลิงก์ข้อมูลนะครับพอรีเซ็ตเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคผมจะกลับมาดูที่แค่ผมจะดึงออกอันนี้จะขึ้น5ก็คือ5วินะครับไปต่อนะครับโอเคนี้ปกติ status ไฟตัวนี้มันต้องเป็นเขียวแดงกระพริบพร้อมกันนะครับทุก5วิก็คือตอนนี้จะเห็นว่า3เครื่องเนี่ยถ้ามาดูดีๆผมตั้งให้มันพร้อมที่จะวัดแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ปลั๊กเข้าไปนะถ้าเราปลั๊กเข้าไปปุ๊บมันจะเริ่มวัดเลยนะครับทีนี้มาดูว่าถ้าเราปลั๊กเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะผมเสียบเข้าไปปึ๊บดับเลยเห็นไหมฮะดับสนิทเลยก็คือมันคอนเน็กปุ๊บมันชัตออฟเลยมันก็จะวัดไม่ได้ไม่มีดาต้ามาเรามาดูตัวนี้ นะผมจะปลั๊กเข้าไปมันขึ้นอีกสายขึ้นมันมีสายโอเคจะเห็นว่ามันเขียวแล้วเมื่อกี้ผมลืมเสียบสายอันนี้เราตัวนี้เราเสียบสายอันนี้คือการทำงานปกติของเครื่องคือพอเรามีสายปุ๊บเนี่ยพอเราเสียบมา memory pack เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเขียวกับพริบคือทำงานมันก็จะขึ้น sampling rate ตัวนี้มันจะเงียบเลยมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันของบริษัทมันเขียวแดงนะปลั๊กเข้าไปปุ๊บเงียบเลยนะตัวนี้ของเก่าบริษัทแบตมันเสื่อมแล้วนะก็เห็นว่ามันเหมือนกันแต่ว่าดูเงียบสนิทเหมือนกันนะครับตัวนี้แบตเสื่อมของบริษัทที่มี
ก็อาการมันเดียวกันเลยนะครับก็คือปลั๊กปุ๊บมันจะไม่ติดนะครับทีนี้ที่ลองดูมันก็คือมันไม่เสถียรแหละนะครับเพราะเครื่องมันแบตเตอรี่มันไม่เก็บประจุนะถึงเรารีเซ็ตโชว์แบตเต็มเนี่ยแต่พอเรามาปลั๊กขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้นะตัวนี้มันถ้าทำงานได้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับทีนี้ถามว่าทำไมแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ในฝั่ง memory pack เนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานนิดหนึ่งว่าคือถ้าเราใช้ประมาณ3ปีอะไรเงี้ยแบตมันจะเริ่มเดรนคือมันจะเก็บประจุได้ต่ำลงนะแล้วก็บางทีเราทิ้งไว้เฉยเนี่ยแบตมันจะหายลดลงนะครับก็แนะนำว่าตัวเครื่องเนี่ยควรจะส่งเปลี่ยนแบตเตอรี่นะก็เราจะส่งกลับไปที่ทาง head office ของ data pack เพื่อทำการเปลี่ยนแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็ทำการซ่อมก็คือจะออกใบเซอร์ให้แล้วก็ดูว่าอาการอย่างอื่นที่อาจจะมีแฝงเข้ามาอย่างเช่นเครื่องเกิดมีการโอเวอร์ฮีทขึ้นมานะฮะเห็นมีรอยนิดนึงเป็นโอเวอร์ฮีทแล้วก็จะทำการซ่อมให้ก็จะเงียบเลยนะฮะโอเคทีนี้ก็มันก็ไม่มี data เพราะว่ามันแบตเตอรี่มันไม่เก็บประจุนะครับนี่ที่ลองดูก็คือถ้าเราชาร์จได้เต็มจริงๆเนี่ยเราชาร์จไว้มันก็จะอาจจะใช้ได้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนี่มันก็จะไม่ค่อยเสถียรแล้วนะครับก็จะชาร์จมาก็จะแจ้งว่าแบตเต็มถ้าแบตไม่เต็มนี่จะกระพริบมันก็จะแจ้งว่าเต็มตลอดแต่ว่าพอมาใช้งานจริงพอเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะดับเลยนะครับจะไม่เหมือนเครื่องที่แบตใหม่ทีนี้อย่างอื่นส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะมีในส่วนของกราฟเนี่ยจริงอันนี้เราเทสป้อนสัญญาณไปชแนล1ถึง6นะฮะก็จะเห็นว่าเครื่องตัวนี้ถ้าประมาณ5ปีขึ้นไปเนี่ยจะเกิดเออร์เลอร์ขึ้นอย่างตัวนี้ที่ลองดูก็คือเออร์เลอร์ 1% ก็คืออย่างที่ประมาณ500องศาเนี่ยก็อ่านได้ประมาณ500 505อะไรเงี้ยต่างมันจะเออร์เลอร์ลงไปองศาจะลดลงนะครับนี่ก็จะเห็นว่าอย่าง channel 7เนี่ยผมไม่ได้ป้อนค่านะมันกลับอ่านเป็น13แล้วก็ channel สุดท้ายเนี่ย8คือโอเคเราไม่ได้ป้อนค่าไป OC เพราะงั้นตัวนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มว่าตัว conjunction ของ number 7เนี่ยอาจจะเกิดการชำรุดนะครับก็ส่วนใหญ่ตัวเนี้ยมันต้องเทสด้วยการนำเครื่องเข้าไปอบในเตาอบนิดนึงแล้วดูว่าอุณหภูมิบนบอร์ดเนี่ยถ้ามันเกิดเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นชัตออฟเนี่ยก็ควรจะทำการคาลิเบตนะทีนี้ส่วนอื่นๆก็จะมีในเรื่องของตัวนี้ผมงงนิดหนึ่งก็คือเครื่องตัวนี้อยู่ๆมันก็จะก่อนหน้าเนี่ยมันจะมี Mac Internal Temp เนี่ยอยู่ๆมันก็พุ่งไปเป็น80เลยเหมือนกับอยู่ๆมันก็คิดว่าตัวเองโอเวอร์ฮีทก็อาจจะเกิดการที่ฮาร์ดแวร์เนี่ยมันไม่ค่อยเสถียรแหละนะครับก็คำแนะนำก็คือสัก3ปีเราควรจะส่งกลับไปสอบเทียบหรือซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิตสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดูว่าในการแคลเนี่ยเขาจะคืนค่าให้มันได้มาตรฐานของสแตนดาร์ดของทาง Data Pack จริงๆครับโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับกับที่เราเทสวันนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์แล้วแพ็กโดน XL สำหรับงานโอเว่นนะครับโอเคขอบคุณครับ